mini crazy tv thailand เฮ้ยมับครับนี่คือจักรยานยี่ห้อโหมอตันนี่มอตันเลยมอตันคันนี้เฮ้ยถ้าใครไม่รู้นี่ต้องบอกก่อนมอตันนี่มาจากไหนมาจากไหนมาจากประเทศอังกฤษอืมรุ่นนี้นี่มาร์ค3อ่ะฮะปี1ไม่รู้ว่าแก่กว่าผมอ่ะ1969ประมาณนั้นแก่กว่าผมแน่นอนนะเออ1969สำหรับมอตันเนี่ยหายากนะเมืองไทยอ่ะครับนะแล้วก็อย่าลืมว่ามอตันเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยเค้าเรียกว่าเต้ายางอ๋อมีหน้าง่าเมื่อกี้นะดูเต้าอยู่ใหญ่เลยเออจับครึ่งเต้าอยู่เนี่ยแหมนะฮะนี่แหละที่อยู่ในช่วงล่างมินิเราครับใช่มั้ยฮะนี่นี่เกี่ยวข้องกันด้วยเหรอเกี่ยวข้องกันแบบมอตันกับมินินี่เกี่ยวข้องผมไม่รู้เลยนะคือนะจริงๆมันเกี่ยวกันกันที่ว่ามันอยู่ข้างล่างของมินิมันเป็นระบบระบบรองรับการสะเทือนถูกต้องนะฮะแล้วมอตันนี่เป็นญาติกับมินิด้วยใช่มั้ยเออมันก็เลยเป็นญาติกันไงอ๋อเพราะว่าใช้อะไรใดร่วมๆกันออกแบบด้วยกันคนออกแบบก็ออกแบบคนเดียวกันถูกต้องโอ้โหแล้วคันนี้นี่โอ้โหมันคือแบบตำนานมากทีนี้เราเจอตำนานของมอตันตัวนี้ที่นี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตำนานของมินิตัวอีกตัวหนึ่งซึ่งบอกได้ว่าเป็นหนึ่งในตำนานแน่นอนบอกเลย คือมันอยู่ในดวงใจผมเลยนะรุ่นนี้นะเดี๋ยวเราไปดูว่าเจ้าของของมอตันและมินิรุ่นไหนครับนะฮะคือใครยังไงครับเดี๋ยวเราตามไปดูยกนี่ไปเก็บกันป่ะเออมาว่ะสบายเออเฮ้ยมอตันนี่ใช้ได้ว่ะมอตันตอนนี้เราก็มาอยู่ในบ้านหลังหนึ่งนะครับชาวมินิเครซี่ทีวีไทยแลนด์วันนี้เรามาพบกับพี่น้องสองสีเมื่อกี้ผมได้เจอไปแล้วหน้าบ้านคือมอตันนะครับมาร์ค3แล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอรุ่นหนึ่งที่อยู่ในดวงใจตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของของทั้งสองอย่างแล้วก็ตอนนี้น้ากำลังไม่รู้ว่ากำลังอยากจะแบบได้มอตันกลับบ้านหรือเปล่ายังไงก็ไม่รู้นะตะกบใหญ่เลยนะครับตอนนี้นะวันนี้เราพบกับครับพบกับหม่อมราชวงศ์ประวีระประวิตรนะครับซึ่งเป็นเจ้าของมอตันมาร์ค3แต่ที่สำคัญมินิอีก1คันมีอยู่ช่วงยุค1970นะฮะมินิคันนี้ปี1969เป็นมินิอะไรมินิอะไรครับแมนโอเคพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกครับหม่อมนะฮะวันนี้นี่เรามาเจอนี่กับของเล่นของสะสมของใช้งานของหม่อมเลยนะครับอันแรกนี่ก็จักรยานหม่อมยังใช้อยู่ใช่ไหมครับก็ถ้ามีเวลาก็ยังปั่นอยู่ไม่กันโอ้ไม่ไกลมากก็เป็นการออกกำลังกายไปในตัวส่วนนึงครับส่วนนึงแล้วจักรยานสะสมด้วยครับผมแล้วจักรยานไอ้มอตันเนี่ยได้มานานหรือยังได้มาครับไม่ถึง2ปีอะฮะได้มาจากเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่งเพราะว่าการมีมินิเนี่ยผมว่ามันก็ควรจะถ้ามีปัญญาก็ควรจะมีมอตันด้วยครับเพราะว่ามันคู่กันมันคู่กันเป็นพี่น้องกันถึงแม้จะเจ้าของและคนออกแบบคนละคนกันแต่เขาเป็นเพื่อนกันครับถ้าเราศึกษารถพวกนี้เราก็ควรจะรู้ว่าธรรมชาติมันเป็นมาอย่างไรเขาเป็นเพื่อนกันอย่างไรครับแต่เขาทำทุกอย่างรับผลกับการกระเพื่อนเนี่ยให้กับซีโกเลผู้ออกแบบนี้ครับเราถ้าเรามีจักรยานแล้วก็ควรจะซื้อจักรยานเขาก็เป็นงานอดิเรกของเขาซึ่งตอนหลังไม่ใช่แค่อดิเรกอย่างเดียวแล้วเป็นการค้าขายด้วยครับก็เลยซื้อมาให้เป็นเพื่อนกันโอ้โหจะได้คู่กันฮะได้คู่กันก็คือว่าถ้าเกิดว่าคลาสสิกก็ต้องมอตันคลาสสิกด้วยมอตันก็คลาสสิกอยู่แล้วครับโอ้โหเป็นไงนะครับต้องบอกว่าโอ้ยมันคู่กันจริงๆเลยนะฮะแล้วส่วนคลับแมนนะฮะที่คุณอามีคุณอาหมอมีอยู่เนี่ยตัวนี้คลับแมนปีประมาณ1969เนาะเท่าที่ทราบนี่คือเดิมสนิทยกเว้นสียกเว้นสีกับพวงมาลัยฮะผมพยายามเก็บให้มันเหมือนเดิมคือรถมินิรถเก่าหลายๆยี่ห้อเนี่ยการเก็บและการรักษาหรือแม้แต่การประกวดเนี่ยถ้าอะไรที่เน่าผุไปเนี่ยเขาไม่ถือว่าเป็นข้อเสียอย่างหมอนเนี่ยมันเน่าได้มันเสียได้แต่ถ้าทำสีจริงๆนะฮะรถทั่วไปเนี่ยก็ควรจะสีเดิม
สีเดิมหมายความว่าสีที่ออกจากโรงงานที่ให้มารุ่นปีนั้นสีอะไรก็เป็นไปสีนะแต่ยกเว้นมินิยกเว้นมินิเนี่ยเหมือนผู้หญิงแต่งตัวอะไรก็ได้อยากแต่งอะไรก็ได้คือแบบว่าปีนี้มาอยากจะแต่งหน้าทาปากสไตล์นี้อะไรได้ก็เป็นอย่างนี้ได้คือเขาถ้าประกวดคลาสสิกจริงๆก็อาจจะลำบากหน่อยครับแต่ถ้าคนชาวบ้านทั่วไปเขาก็ไม่เคยแม้แต่ผมเองผมมาลายเดิมก็ไม่ได้มาตอนซื้อมาก็เปลี่ยนเป็นผมมาลายไม้ไปเลยรู้แล้วรอดก็ประกวดผมไม่ได้ที่หนึ่งอ่ะแต่เรื่องของผมอ่ะผมชอบ มันอยู่ที่ชนะใจของเราเป็นเรื่องของเราก็ผมไม่ประกวดแล้วมีคนมาติดป้ายเชิญร่วมไปเข้าชมรมนี้ชมรมนั้นผมก็ขยันที่มันไม่ได้ว่าเขานะครับครับแต่ขออยู่สบายซ่อมเองก็คือตื่นเช้ามาเห็นเขาเราก็รู้สึกสบายใจแล้วพอเด็กมาลดน้ำแล้วถูกล้อมากกว่าถ้าหลบมาแล้วเป็นหนิมขึ้นหนิมขึ้นล้อต้องบอกว่าคันนี้เดิมเนี่ยไม่ใช่เดิมธรรมดานะฮะล้อหน้าเนี่ยเบรกเนี่ยยังเป็นดรัมเบรกเหมือนเดิมฮะช่วงล่างเหมือนเดิมหมดการที่เราจะมีรถไม่ว่าจริงๆไม่ว่าจะรถเก่ารถใหม่นะก็คือเราจะต้องเรียนรู้เขาคือไม่ต้องจะเรียนรู้เรารู้อยู่แล้วเวลาคุณซื้อมาคุณหามาไม่ได้หาง่ายๆเพราะคุณศึกษาเครื่องมีนี้มาเครื่องพันคุณก็ขับรถมีนี้ที่เครื่องพันแต่ถ้าคุณจะซุปอัพแล้วคุณจะทำเลยใส่เครื่อง1,300หรือ1,400 1,500ใส่วิ่งเครื่องล้อหลังมันก็เสียสภาพไปคุณต้องรู้ธรรมชาติของมันประพฤติตัวยังไงเป็นยังไงครับใช่ไหมคุณก็ขับตามนั้นครับถูกไหมผมมีรถเก่าวิ่งช้าผมจะไปเคลื่อนมันมันเท่าไรไม่วิ่งไปก็ไม่ได้ขนาดนั้นเพราะนั้นเราขี่มินิเราก็ขี่แบบมินิขี่โมต้าแล้วก็ปั่นแบบโมต้าครับถูกไหมฮะเหมือนคนที่คุณคบที่คุณรู้จักอ่ะอย่างเนี้ยคุณก็ต้องรู้นิสัยเขาว่าลิมิตเขาแค่ไหนคุณก็คบกันไปเท่านั้นกินได้กี่แก้วกี่ขวดใส่โซดาไม่ใส่ก็โชคดีผมทานเบียร์นี่นะไม่นับขวดนะครับลังเลยแอร์คุณอาหม่อมก็ไม่ได้ใส่ไม่ใส่อันนี้ที่ไม่ใส่เพราะว่าอยากรักษาความเดิมหรือว่ายังไงครับถึงไม่ใส่ที่จริงแอร์เนี่ยถามว่าใส่ได้ไหมก็มีคนใส่ให้แล้วก็เห็นมาแล้วแต่ผมเป็นคนเจ้าที่เจ้าการนะผมเคยเห็นมินิสมัยก่อนใส่แอร์เนี่ยเขาทำได้ดีกว่าสมัยนี้คือคอมเพรสเซอร์เขาคอนเดนเซอร์เขาเนี่ยเขาปล่อยมาข้างหลังเขาเจาะท่อเป็นท่อน้ำใหญ่ๆนะฮะถ้าประมาณ6นิ้วได้ออกมาข้างหลังแล้วก็ตัดแต่คิดว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีทำก็จะทำแบบถ้อยซึ่งง่ายแล้วดูขวางตาผมก็เลยคิดว่าไหนๆมันมางี้ก็อย่างนี้เลยร้อนมากคือจะขี่มันหน้าร้อนก็ต้องห้ามบ่นต้องทำใจต้องทำใจต้องรู้ใจมันอยู่แล้วว่าเป็นอย่างนี้ผมเนี่ยอายุขนาดผมเนี่ยผมเกิดมาก็รถซึ่งไม่ติดแอร์มาก่อนครับดังนั้นก็ถ้ามันไม่มีแอร์ก็ไม่ต้องมีถ้าจะไปพอติดแอร์แล้วนอกจากไปดึงเครื่องแล้วดึงผิดทางไม่เข้ากันกับซ้ายขวาเนี่ยมันก็ทำให้เครื่องโทรมมันก็กินแรงมันก็ทำให้เครื่องร้อนเซอร์วิสก็แคบอยู่แล้วก็ยังไม่แคบก็ไปอีกแคบก็ไปอีกเพราะฉะนั้นถ้าอยากติดนั่งรถติดแอร์ไปขี่คันอื่นก็แล้วกันแล้วอีกเรื่องที่ไม่เคยบอกใครก็คือว่าแฟนผมก็ไม่ชอบเพราะว่ามันไม่มีแอร์บอกผมเรื่องผมขับคนเดียวแล้วกันอ๋อผมก็เลยชอบตรงนั้นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งเอาไว้หนีเที่ยวดีนะผมจะได้ใช้เหตุผลนี้บ้างนะครับแอร์เสียจะมีไม่ติดเลยไงอ๋อไม่ติดเลยไม่ต้องอ้างแอร์เสียนะใช่กลับบ้านเอานิวมินิไปถอดแอร์แล้วเราก็จะได้บอกว่าไปคนเดียวอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอานิวมินิไปถอดแอร์กระทะเหล็กเนี่ยอยู่มานานด้วยอายุของมันเนี่ยก่อนหน้านี้มีสนิมขึ้นไหมครับเพราะว่าขออนุญาตนะสุนัขชอบฉี่ใส่เป็นเรื่องปกติไม่มากเท่าไหร่เพราะว่าเทียบกับรถคันอื่นรถเหล็กของอังกฤษเนี่ยครับค่อนข้างดีนะผมต้องขออนุญาตชมเพราะว่าวิธีสื่อวัตถุดิบของเขามาไม่ถึงกับเร็วมากถ้าเทียบกับรถยี่ห้อจากประเทศอื่นนะจากประเทศอื่นคือถามว่าขี่บ่อยๆสนิมขึ้นไหมรถหนังมันก็ขึ้นอย่างนั้นแต่ถึงเวลามันก็ต้องทำต้องยอมทำก็มีให้ฟิวเจอร์บอร์ดติดอะไรก็แล้วแต่นะแล้วเด็กรดน้ำต้นไม้ก็บอกให้หลบๆหน่อยไอ้นี่ทำไปสองตั้งแต่ได้มานี่ทำไปสองรอบนะทำสีขัดสนิมเป็นของเดิมอยู่แล้วก็คือเป็นของเดิมติดรถมาเลยไม่ได้ล้อก็เดิมอืมค
คยคิดจะปลูกเชือกฝาครอบล้อกลัวมันหลุดแต่รู้สึกมันยังเก็บเนียนแน่นอยู่ฝาครอบล้อของขับแมนอะหน้าตาไม่เหมือนของมินิทั่วไปนะมินิซาลาเปาจงกลมเรียนเนียนเงี้ยแต่ของขับแมนก็จะมีลายเส้นอันนี้ความรู้ใหม่เลยอ๋อจะเป็นลายเส้นเป็นก้านเหมือนเป็นก้านดอกไม้อะไรประมาณนั้นซึ่งบางทีบอกตรงก็ไม่ค่อยได้เห็นของขับแมนใช่เราก็ไม่ได้มีโอกาสได้เห็นวันนี้เลยจริงๆบอกตรงนี่พอรู้ว่าเป็นแบบว่าของเดิม69น่าหลงไหลมากเลยนะเห็นแล้วอยากโดดกอดขับแมนตัวนี้พันซีซีใช่ไหมฮะพันครับคุณอาหม่อมเคยวิ่งไกลสุดเท่าไหร่ครับจากกรุงเทพเนี่ยไปถึงไหนฮะผมตอนซื้อนี่ผมอยู่กรุงเทพแล้วฮะได้ออกต่างจังหวัดมั้ยครับถ้าเต็มที่คงแค่ธนบุรีเท่านั้นแหละธนบุรีไกลฮะธนบุรีธนบุรีบางทีในโซนเขาก็เรียกกรุงเทพไปแล้วใช่ใช่ใช่ต้องของรุ่นถามว่าไปเชียงใหม่ได้มาผมก็คงไม่มีปัญหาแต่ว่าคงเหนื่อยหน่อยเพราะมันจะเหนื่อยต้องยอมรับว่ามันเป็นรถที่ไม่นิ่มจริงๆแล้วมินิไม่ใช่รถที่สบายไม่ขี่สบายแต่รถไม่นิ่มเนี่ยมันก็เกาะถนนมันคุณได้ทั้งได้ทั้งเสียคือรถถ้าแข็งรถยุโรปเนี่ยถ้าคุณไปขี่รถยุโรปไปบอกว่าทำไมมันไม่นิ่มความไม่นิ่มของมันคือการเกาะถนนดังนั้นแต่การไปหอบเก้าอี้ไปหอนั้นนิ่มมากๆคุณก็หลงข้างทางได้เร็วถ้าคุณระวังอ่า